วัสดีค่ะวันนี้มีส้มตำถั่วหมูยอนะคะนี่นะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มนี่เป็ดนะคะเอาเนื้อเป็ดมานะคะแล้วก็นี่ถั่วนะคะถั่วแดงนะคะโดนความร้อนเขาถึงนิ่มขนาดนี้นะคะมีผักแค่นี้แหละค่ะกินกับส้มตำหมูยอถั่วนะคะกินกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาข้าวก่อนนะคะมากินกันได้เลยจ้านี่ค่ะเดี๋ยวเอานี่นะคะเป็นช้อนกลางนะนี่นะคะมีข้าวนะคะข้าวหอมมะลินะคะมากินกันได้เลยนะจ๊ะนี่ออกห่างๆนะนี่เอาขึ้นนิดนึงเห็นนะคะทั่วไปเลยน่ากินไหมคะนี่นะคะหมูยอนี่อร่อยมากเลยนะคะส้มตำถั่วนะคะหมูยอสะใจไม่น้อยใส่ถั่วนี่ค่ะข้าวหอมมะลินะคะกลิ่นหอมมากเลยนี่เนื้อเป็ดเนื้อเป็ดนะคะนี่เลยเนื้อเขาจะนุ่มแบบนี้ที่เหมือนน้ำจิ้มนี่นะคะอร่อยค่ะส้มตำถั่วน้ำปลานะคะแต่น้ำปลาหกแล้วน้ำปลาค่ะอร่อยมากนะคะมีถั่วด้วยมีผักผักก็มีแค่นี้แหละไม่ค่อยมีผักหมูยออร่อยตำเองเครื่องไม่ครบแล้วค่ะเราไม่ได้ใส่มะเขือเทศไม่มีเผ็ดเหมือนกันพริก7เม็ดนะคะพริก7เม็ดน้ำปลาน้ำปลาแซ่บๆเลยค่ะมะนาวเขาใส่ไปเยอะหน่อยผู้อยากกินเปรี้ยวเผ็ดพริก7เม็ดก็เผ็ดแล้วนะอร่อยนี่ค่ะผักที่กรุงเทพนี่แพงมากเลยซื้อผักร้อยหนึ่งได้4-5อย่างเองมีกินกันครับเปรี้ยวเผ็ดสุดยอดไปเลยพริกเก็บเม็ดของเราแล้วก็เผ็ดอยู่แล้วนะมากกันนั้นก็ไม่ไหวมันจะเผ็ดมากอร่อยค่ะกินกับถั่วแดงนี่ถั่วแดงมาเลยค่ะมาอร่อยนะคะทำไมถึงกินหนังมือเปิดนะคะขอโทษ
ใช้มือมันก็ต้องเปิดนะค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยแล้วค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเปิดเลยนะคะมือเนี่ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า